สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ที่เงียบที่สุดในประเทศไทยครับพิมพ์กันเข้ามานะครับมีคำถามอะไรไหมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เลยวันเกิดมา1วันนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าจริงๆก็กะจะไลฟ์วันเมื่อวานแหละแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อยมากเลยครับแล้วก็เราไม่ค่อยสบายด้วยครับก็เลยขอพักก่อนดีกว่าแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสเราเริ่มหายดีขึ้นแล้วก็มาไลฟ์กันมาคุยกันนะครับโอ้คนดูโอ้โหแสนสี่แสนห้าจะแสนห้าแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจรอไลฟ์นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อวยพรวันเกิดวินนะครับผมก็ปีนี้ก็ครบ23ปีบริบูรณ์นะครับอัปเดตอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าหายขาดขนาดนั้นครับยังแบบว่ามีปวดท้องนิดๆอยู่แล้วก็ตอนนี้แอบปวดหัวนิดๆด้วยแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นเร็วๆนี้ครับทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับไว้ไว้ไว้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแต่คิดว่าน่าจะหายแล้วแหละมันดีขึ้นแล้วล่ะครับก็จริงๆเนี่ยวินก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองแบบว่าเป็นอาหารเป็นพิษตอนที่ได้แอดมิดเข้าโรงพยาบาลครับคือตอนแรกเราก็คือเรามีอาการมาสักพักแล้วเป็นอาทิตย์ละแต่ว่าเรายังทนอยู่เราคิดว่าเดี๋ยวกินยาก็หายแต่ว่ามันเริ่มแย่ลงขึ้นเรื่อยๆจนวันสุดท้ายที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงละคงต้องนอนโรงพยาบาลละก็เลยต้องถือโอกาสแอดมิดเลยก่อนวันเกิดแอดมิดไป2คืนนะครับผมก็ให้หมอก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ยาฆ่าเชื้อฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นนะครับมันก็เร็วขึ้นนะมันก็รีคอเวอร์แบบว่าเร็วขึ้นกว่าเรากินยาเนาะตอนนี้ก็เลยรู้สึกดีขึ้นเยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วก็คือโอ้โหคือเราไม่สบายด้วยแต่ว่าคือเราต้องทำงานไปด้วยยังเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆแล้วก็ทรมานมากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วมีคนถามพี่วินเล่น F4 ยังครับนี่มันจะตอน10แล้วไม่ใช่หรออืมมีคำถามอะไรไหมครับชวนมินคุยหน่อยนะครับเหมือนเดิมเลยครับยังพูดไม่เก่งเหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่รู้ทำไมพูดคนเดียวใครมีท็อปปิกมีประเด็นอะไรก็ลีดขึ้นมาหน่อยครับให้มินมีอะไรคุยหน่อยสวัสดีครับพี่เทย่าสวัสดีครับพี่เจน
พี่วินชื่ออะไรครับแล้วก็วันเกิดนะครับก็มีโอกาสได้ไปทำบุญกับครอบครัวนะครับแล้วก็แฟนๆด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆครับอย่างที่บอกไปก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ทำบุญใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ได้ทำกับครอบครัวได้ทำกับแฟนๆได้ทำกับคนที่เรารักนี่มันก็เป็นโมเมนต์ความทรงจำที่ดีมากๆเป็นโมเมนต์ที่ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจทุกอย่างเลยครับโมเมนต์ที่ดีมากๆสวัสดีทั้ง 150,000 คนที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่เทย่าช่วยวินแล้วนะครับอยากถามเกี่ยวกับเรื่อง F4 ว่าชอบฉากไหนสุดใช่ไหมณตอนนี้นะครับก็ยังชอบฉากที่ฉากแอคชั่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราอยากเล่นแอคชั่นมานานแล้วอะไรเช่นอยากเล่นซีนแอคชั่นมานานแล้วพอใน F4 ก็เหมือนได้เติมความฝันให้เราอาจจะเป็นซีนเล็กๆแต่ก็ตอนถ่ายเราก็แฮปปี้มากแล้วคือเรามีโอกาสได้ไปซ้อมได้ไปเวิร์กช็อปสำหรับซีนแอคชั่นนั้นโดยเฉพาะอะไรครับก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เอนจอยมากๆกับการได้แบบเตะต่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตาม F4 ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในความเข้มข้นนะครับแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยก็เริ่มมีปมของตัวเองละที่ทุกคนจะแก้มันยังไงจุดจบมันจะเป็นยังไงแล้วทุกคนจะหาทางออกมันยังไงก็อยากทุกคนติดตามนะครับโดยเฉพาะของกวินด้วยกวินก็เดี๋ยวจะมีปมอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้เห็นครับบันทึกไลฟ์ไหมนี่บอกนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเราจะให้ความแบบ exclusive สำหรับคนที่ดูสดเฉพาะตอนนี้ไงคือถ้าเราบันทึกเนี่ยมันจะไม่แฟร์คนที่ดูสดใช่ไหมเราเลยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนหัวใจเต็มไปหมดเลยขอบคุณนะครับแล้วอ๋ออันนี้มันมีปุ่มกดคำถามเหรออ้าวมันบอก no questions yet อ๋อเฮ้ยมีคำถามด้วยโอ้แล้วมีไลค์คำถามด้วยเหรอ hi international fansสวัสดีครับพี่เต้ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่ายังไม่หาย 100% แต่ดีขึ้นแล้วมีแนวโน้มไปในทางที่ดีพี่อีทก็มานะครับมีคนอยากให้โอเค so right now I'm not like totally getting recovered, but I'm getting better soon, I guess. From Malaysia fans. Oh, hi Malaysian fans. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับครับล่วงหน้า Happy Birthday นะครับสำหรับคนที่เกิดใกล้ๆวันนี้แล้วกันนะครับ Happy Birthday นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายสำคัญมากๆแข็งแรงนะครับขอให้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นปีที่ดีแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆทั้งปีนี้ปีหน้าปีถัดไปนะครับ
Happy birthday ขอบคุณครับ Thank you Thank you จะบอกว่าช่วงนี้นะครับผมอะเลิกฟังเพลงไม่ได้เลิกหรอกแต่เราไม่ค่อยฟังเพลงแนว EDM ละเรามาฟังเพลงแนวแบบว่าโลฟายมากเพลงที่แบบช้าๆเอื่อยๆเรื่อยๆมากตอนนี้พอฟัง EDM รู้สึกว่าโหเหนื่อยกลายเป็นเหนื่อยไปแล้วก็เลยจะฟังเพลงช้าๆเพลงแบบว่าชิลๆมากกว่าช่วงนี้มีคนบอกว่าเย่เย่เลิกสักทีนะครับเพื่อนหลายๆคนก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยพอเปิดพอเข้ามาเจอวินอย่างเงี้ยแล้วแบบเจอวินฟังเพลงแบบว่าเพลงช้าๆทุกคนก็จะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เราฟังเพลงช้าแล้วเพราะปกติเราจะชอบฟังเพลงแบบเร็วๆหน่อยมีจังหวะหน่อยอะไรครับตอนนี้เราว่ามาฟังเพลงแบบว่าช้าลงชิลมากขึ้นผ่อนคลายดีครับใช่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเราทำงานมันเหนื่อยไม่รู้ทำไมอยู่แบบปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็มันก็เลยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเพลงด้วยมั้งที่เราฟังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเวลาหลังจากทำงานเราก็อยากจะทำอะไรที่มันชิลที่มันเบาที่สุดที่มันแบบว่าให้เราผ่อนคลายมากที่สุดเพิ่มเสียงหน่อยเพื่อนๆผมก็เข้ามาแซวกันใหญ่เลยนะฮะsay something in English right honestly I want to see you guys so much butDue to the situation right now, it's not really good. So after the situation come back better, in a better way, so we can have a chance to see you guys one day. วันนี้อยากให้พี่วินร้องเพลง เดี๋ยวพี่วินเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็บ๊ายบายคนที่ออกไปด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรทำก็เข้ามานั่งดูความเงียบของไลฟ์นี้ก็ได้เดี๋ยวขอแอบดูทวิตหน่อยว่ามีใครพูดอะไรบ้างนะเรามีแท็กกันใช่ไหมเจอแล้ว Happy Win turns 23 live ใครมีอะไรจะเข้าไปติดแฮชแท็กแล้วก็ไปพิมพ์อะไรนะครับเผื่อวินเห็นเผื่อวินได้อ่านนี่เจอแล้ว1คนวินเห็นเราจะกรี๊ดจนคอนโดแตกอย่าดังมากนะครับเดี๋ยวห้องข้างๆเขาจะตกใจ
พูดเก่งขึ้นเยอะแล้วนะจริงเหรอไม่จริงนะมีคนถามว่าปีนี้อยากทำอะไรใช่ไหมอุ้ยสั่นมีคนถามว่าปีนี้อยากทำอะไรใช่ไหมครับจริงๆปีนี้เนี่ยมีเป้าหมายหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในวงการบันเทิงเรื่องธุรกิจเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็วางแผนอะไรหลายๆอย่างไว้ก็เดี๋ยวอยากรอดูเหมือนกันว่าจะทำได้ไหมจะทำสำเร็จไหมเพลงดับแป๊บนึงนะครับแล้วก็นั่นแหละครับหลักๆ ก็จะมีเรื่องงานเป็นหลักเลยที่เราวางแผนว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างมาเราอยากจะวางรูทให้มันเดินไปยังไงในแต่ละอย่างในแต่ละงานที่เราทำอะไรครับไม่มีอะไรอยากจะถามแค่อยากบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะครับเช่นกันนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องระวังอาหารซีฟู้ดหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนเราได้ทานอาหารซีฟู้ดอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ค่อยสุกมั้งครับแล้วเราก็เลยป่วยซึ่งตอนนี้คนรอบตัวที่ทานซีฟู้ดอะก็ป่วยเหมือนกันหมายถึงว่ามีอาการแบบท้องเสียมีฟีดแบคที่ค่อนข้างไม่ดีเหมือนกันเลยครับก็อยากทุกคนระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ทานร้อนทานอย่าทานดิบเลยดีกว่าเพราะเราก็เป็นคนที่ชอบทานดิบอยู่แล้วชอบทานอะไรนะซาชิมิชอบทานแบบว่าสเต็กเนื้อมีเดียมแรร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องงดไปเลยเราก็จะพยายามทานแต่ของที่มันสุกที่มันร้อนเท่านั้นครับได้ iPad ใหม่ถูกใจใช้อยู่เลยครับเนี่ย iPadน้องวินน้ำหนักลงไหมลงครับคือก่อนหน้านี้เราก็ลงอยู่แล้วเพราะเราแบบพยายามคุมอาหารนะครับแต่ว่าพอป่วยปุ๊บอะเราลงไปอีก3โลซึ่งตอนนี้เหลือแบบ67 68แล้วอะทุกคนผอมมากก็เดี๋ยวถ้าเราดีขึ้นแล้วหลังจากนี้เราก็จะพยายามกินเยอะขึ้นมากๆแล้วแล้วก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราผอมเกินไปแล้วพี่อีทเอาอีกแล้วเหรอครับพี่อีทบอกว่าหนูเติมปากแดงหน่อยพี่อีทนี่ชอบแกล้งผมตลอดเลยฟ้องฟ้องล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับเดี๋ยวเราดูคำถามในนี้โทษครับโทษครับกดผิดกดผิดเขารู้หมดเลยเราเป็นบลิงค์
นไปโดนเฉยเงียบอีกแล้วนี่ชวนคุยหน่อยชวนคุยหน่อยจะทวิตจนกว่าพี่น้องวินจะเห็นแปลว่าอะไรพี่น้องวินเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะคิดถึงพี่เบนคิดถึงเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เจอน้องเหมือนกันน้องอยู่บ้านยาวเลยครับไม่ค่อยได้พามาคอนโดแล้วเพราะว่าไม่มีคนดูน้องเวลาเราแบบทำงานอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยคือเราต้องออกไปทำงานกันอยู่แล้วนะครับแล้วบางทีเราก็ไม่สามารถพาน้องไปด้วยได้ครับน้องก็จะอยู่ในห้องคนเดียวน้องก็จะเหงาแล้วก็กลับมาบางทีน้องอยู่คนเดียวเนี่ยน้องก็จะสร้างวีรกรรมอะไรบางอย่างไว้ให้เราตื่นเต้นเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์ที่เคยบอกไปแล้วก็บางทีน้องก็มีแบบมีถ่ายมีฉี่อะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาเราบางวันเราแบบเหนื่อยมากเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเช็ดอีกก็เลยน้องอยู่บ้านก่อนละกันเดี๋ยวรอเราว่างๆแล้วก็ค่อยเอาน้องมาอยู่ด้วยกันชวนแล้วแต่พี่วินไม่ตอบเลยไหนอ่ะอ่านไม่ทันเลยไงถามมันเข้ามานะครับทานข้าวหรือยังทานแล้วครับคือช่วงนี้นะครับก็กินได้แต่อาหารอ่อนๆหมดเลยเป็นแบบโจ๊กเป็นข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยครับกินจนแบบเบื่อมากแล้วคือเราเป็นคนชอบกินไงทุกคนแล้วเราต้องกินแต่แบบโจ๊กกินแต่ข้าวต้มเงี้ยมันก็รู้สึกท้อแท้หายป่วยจะกินอะไรเป็นอย่างแรกใช่ไหมครับหายป่วยต้องกินนี่ก่อนเลยของที่เราชอบที่สุดก็คือกะเพราไข่ดาวคือที่สุดแล้วขนาดแค่กะเพราแบบเรายังกินไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าตอนนั้นแบบแอบลองกินดูปรากฏว่าเข้าห้องน้ำเลยจ้าก็เลยก็เลยต้องอดใจเนาะอดทนอดใจมีเรื่องอะไรไม่อยากให้อะไรวันนี้เราจะไลฟ์กันนานเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวเราไลฟ์นานไปแล้วเราจะมีแบบเดทแอร์เยอะไงทุกคนก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจบไลฟ์หรือเปล่าทุกคนอยากให้ไลฟ์นานเท่าไหร่ครับเต้นโชว์เต้นโชว์สักหนึ่งโอ้ยป่วยอยู่นะเนี่ยคือถ้าไม่ป่วยเนี่ยก็คือเต้นให้ดูแล้วป่วยอยู่ไง
มีคนบอกไลฟ์ถึงตีสามเลยครับ ตีสามทุกคนจะอยู่หรือเปล่าทุกคนอาจจะง่วงไปแล้ว วันนี้คือเป็นวันที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลข2หมดเลยใช่ไหมก็คือ22ทับ2ทับอะไรทับ2 2อันนี้2หมดเลยเมื่อวานมีใครรอผมไลฟ์ถึงแบบตี2ตี3หรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับคือเมื่อวานก็พยายามอยากจะไลฟ์แหละอยากจะไลฟ์ในให้มันตรงในวันเกิดพอดีแหละแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเราไปต่างจังหวัดด้วยเรานั่งรถแบบ 5-6 ชั่วโมงไปกลับไป 5-6 ชั่วโมงกลับอีก 5-6 ชั่วโมงก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยเดี๋ยวไลฟ์แล้วเราจะเงียบกว่าเดิมอีกจากที่เงียบอยู่แล้วก็เลยรอวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็เหมือนจะมีไลฟ์เหมือนกันนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับใช่ไหมเป็นไลฟ์ใช่ไหมใช่สิพรุ่งนี้เรามีไลฟ์นะใครว่างๆก็มาดูกันเยอะๆครับThank you รอถึงตีสองขอโทษนะฮะวันนี้มาแล้วเงียบอีกแล้วขอโทษทีครับเมื่อกี้ปึ้งค้างไปหน่อยขอกำลังใจในการสอบหน่อยค่ะก็สู้ๆนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับเชื่อว่าน้องทำได้อยู่แล้วก็ขอให้วันสอบก็คือจำได้ทุกอย่างเลยที่เราอ่านมาแล้วก็มีข้อไหนยากก็ขอให้คิดออกพี่ยิ้มมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วพี่ชวนพี่เข้ามาไลฟ์ดีไหมครับทุกคนดูน้องวินไลฟ์จนแม่ด่าเพราะแม่เรียกไม่ไปก็แม่เรียกก็ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้ครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามากันในแท็กได้เลยนะครับเดี๋ยวนี่กำลังไล่อ่านอยู่เพราะว่าอ่านใน IG ไม่ค่อยทันอะไรหรือจริงๆต้องพิมพ์ใน IG สิเนาะไม่งั้นมันจะหลุดจากไลฟ์ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะดูใน IG ตัวเองไม่ได้ทำยังไงเจอแล้ว Can you call my name when พี่นิกกี้นะครับ
พี่นิกกี้สวัสดีครับพิมพ์มาใน IG ก็ได้นะครับหรือว่าในทวิตก็ได้เดี๋ยวจะสลับไปสลับมาดิวมาเหรอน้องดิวมามีคนบอกสวัสดีน้องดิวน้องดิวมาก็ขอขายของหน่อยตอนนี้นะครับทุกคนเสื้อเวเลนส์นะครับของคอลเลคชัน Not So Basic นะครับก็เปิดขายอยู่นะครับใน LINE My Shop นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยง่ายๆมากๆเลยนะครับจะโชว์ให้ดูก็คือทุกคนเข้ามาที่กลับด้านอีก